ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพนรินทร์บิวตี้วันนี้นะคะพี่พักจะมารีวิวรองพื้นแบบซองของแบรนด์เจ้านางนะคะเขาทำออกมาหลายเฉดสีมากๆเลยนะแล้วพี่พักก็ได้มาทั้งหมด4เฉดพี่พักไม่มั่นใจว่านี่จะครบทั้งหมดของเขาหรือเปล่านะคะมีสี01 02 03แล้วก็สี C21 สำหรับผิวขาวเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอตกันนะพี่พักเนี่ยสั่งมาจาก Shopee นะคะเดี๋ยวถ้าใช้ดียังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะเรามาสวอตสีดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าพี่พักเนี่ยเหมาะกับสีอะไรแต่ว่าในใจพี่พักคิดไปแล้วแหละพี่ว่าพี่พักน่าจะเหมาะกับสี C21นะคะ401เอาล่ะพี่พักอ่ะก็ได้สวอตสีมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีนี้คือ401 02 03แล้วก็สี C21ตอนแรกเนี่ยคิดว่าสี C21อาจจะเหมาะกับพี่พักแต่ถ้าใครเนี่ยได้ ติดตามพี่พักกันมาสักพักนึงจะรู้ว่าพี่พักเนี่ยเป็นคนที่ชอบทารองพื้นที่หน้าเนี่ยสีค่อนข้างสว่างกว่าหน้านิดนึงเหตุด้วยมันมีเหตุผลนะมันมีหลักปัจจัยของมันนะเพราะว่าพี่พักเนี่ยเป็นคนที่ตัวขาวกว่าหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่พักทารองพื้นหรือลงรองพื้นอะไรที่มันเป็นสีใกล้เคียงกับหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบดูหน้าหมองหมองดูดรอปดรอปเพราะว่าตัวเราอะขาวแล้วหน้าเราอะคล้ำไงทีนี้พอเราทาสีที่สว่างขวามันก็เลยดูแบบว่าเฮ้ยมันคอนเน็กกับคอกับตัวไปนะคะซึ่งสองสีนี้นี่หลบไปเลยพี่พักคงใช้ไม่ได้นะคะสีนี้นี่มันออกชมพูอะพี่พักเป็นคนผิวขาวเหลืองทำยังไงดีหรือว่าเราจะเอาสีสองสีนี้มาผสมกันให้ได้สีนี้อุ๊ยเอานี้ไหมก็คือเอาสีมาผสมไหมเอาสี1กับสี C21มาผสมกันพี่พักว่าพอดีกับหน้าพี่พักเลยนะเพราะอย่างนี้มันจะสว่างออกชมพูไปเนอะดูแบบบางทีอาจจะแบบไม่เข้ากับหน้านะทีนี้พี่พักก็ดูว่ามันดรอปเกินไปเนาะมาจ้ะเราจะใช้สี01สี Ivory สีขาวอมชมพูนะคะป๊าบแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สี C21เนี่ยผสมกันนะคะอันนี้คือสี01อันนี้คือสี C21แล้วก็ผสมเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยเป็นเนื้อรองพื้นที่ไม่เหลวนะคะเป็นเนื้อรองพื้นที่ให้ตัวอยู่ตัวเลยนะคะถ้าถือว่าข้นมากไหมพี่พักว่าข้นไม่มากอ่ะปึ๊บสีนี้โดนใจเลยนะคะดีนะโชคดีนะคะที่สั่งมาทั้งหมดทุกสีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำเคลมกันก่อนไหมพี่พักยังไม่ได้อ่านคำเคลมของเขาเลยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นผิวเรียบเนียนปกปิดอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวพี่พักจะให้ดูตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายบางเบาสบายผิวพร้อมปรับสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติปกปิดติดทนอำพรางรอยดำรอยแดงแล้วก็ช่วยให้รูขุมขนเล็กลงแล้วก็มีค่า SPF อยู่ที่30 PA 3บวกนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นเขามีส่วนผสมของไฮดราเอสเซนต์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยรองพื้นกันเดี๋ยวพี่ไอจะลองเกลี่ยด้วยนิ้วมือก่อนว่าเป็นยังไงได้ไหมนะคะตอบได้นะเกลี่ยได้เป็นรองพื้นเนื้อที่ไม่ได้แบบเหลวมากแต่ว่าก็ตบแล้วเนี่ยพี่พักว่าตบง่ายตบได้นะคะเกลี่ยได้อันนี้ก็จะให้ดูประมาณนี้แต่ว่าพี่พักเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยถนัดกับการเกลี่ยรองพื้นด้วยนิ้วเท่าไหร่นะคะอันนี้พักให้ดูก่อนว่าเกลี่ยได้นะคะพี่พักก็จะใช้ฟองน้ำไข่ชุบน้ำนะคะแล้วก็บีบออกให้หมาดเลยนะคะพี่จะบอกว่าฟองน้ำตัวนี้นะถ้าใครอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ดองกี้หรือว่าสามารถสั่งอะไรที่ดองกี้ได้อะไรอย่างงี้นะพี่พักชอบมากพี่พักไปกรุงเทพแล้วพี่พักก็เข้าไปเดินที่ดองกี้แล้วก็เจอฟองน้ำนี้นะคะเซตหนึ่งในแพ็คหนึ่งมันจะมีสัก 3-4 ชิ้นนะเกินคาดมากๆเลยนะคะเพราะว่านุ่มนุ่มแบบนุ่มมากนุ่มอยู่ตัวมากเหมือนฟองน้ำแพงๆเลยนะคะแนะนำค่ะอยู่แพ็คละ99 บาทนะไม่เกินอันนี้เราเกลี่ยด้วยมือไปแล้วนะคะพี่พักก็จะแบบแค่ตับตับไปเนื้อดีมากๆเลยนะเนี่ยฟิลที่ได้ของการเกลี่ยรองพื้นเจ้านางตัวนี้นะพี่พักว่าเบาสบายผิวแล้วก็ให้ความปกปิดที่ดีนะอันนี้คือครึ่งหน้าแล้วก็หมดไปแล้วที่ผสมเมื่อกี้เดี๋ยวผสมใหม่นะคะทีนี้งานจะงอกแล้วเพราะว่าผสมเท่าไหร่วะอันนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าครึ่งหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครึ่งหน้าพี่พักว่าปกปิดได้เลยนะแบบรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะพี่พักให้นะคะว่าคนที่มีสีผิวหน้าอย่างพี่พักหรือว่าขาวกว่าพี่พักนิดนึงผสมสีเหมือนพี่พักพี่พักว่าเหมาะเลยนะแล้วก็
มีความเรียบเนียนแล้วบอกเลยว่าเบาสบายมากไม่หนักหน้าเลยมีความหนึบหนึบผิวหน้าอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องเซตตามด้วยแป้งนะถ้าคนที่มีผิวหน้ามันนะคะอันนี้ก็คือลงรองพื้นครบทั้งสองข้างแล้วนะคะข้างนี้คือข้างที่เราแต่งไปคุยกันไปนะคะก็มีความดรอปลงมานิดนึงนะคะจากข้างนี้ข้างนี้เพิ่งทาเสร็จเลยนะคะเมื่อกี้นะคะแต่ว่าพอเขาดรอปแล้วเขาดูเป็นผิวมากขึ้นนะพี่พักว่าพอเขาดรอปแล้วก็สวยนะคะความที่พี่พักชอบอย่างนึงเลยนะของรองพื้นเจ้านางตัวนี้นะคะเพราะนึ่งก็คือพี่พักเนี่ยเป็นคนที่มีรูขุมขนค่อนข้างกว้างก็คือแบบเหมือนลูกสตรอเบอรี่เลยนะคะการใช้รองพื้นหรือคูชั่นส่วนมากเนี่ยมักจะตกไม่เท่าไหร่คือโปะไปแล้วเนี่ยกลายเป็นรูแบบเห็นให้เห็นรูขุมขนกว้างๆนะคะหรือว่าตกร่องหรืออะไรแต่ตัวนี้เนี่ยเนียนไปเลยนะคะกับจมูกนะคะซึ่งทำได้ดีมากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ตรงใต้คางผิวพักเนี่ยส่วนมากอ่ะจะมีความแห้งอยู่นะคะตัวนี้ก็ปกติเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่พักขอไปแต่งหน้าอีกแป๊บนึงนะคะรอดูว่าเขาเวลาเขาเซ็ตแล้วแต่งไปกับหน้าแล้วจะเป็นยังไงเนาะแต่งหน้าเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบอกว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้เนี่ยเบาสบายผิวหน้ามากๆเลยให้ความปกปิดที่ดีระดับกลางถึงปกปิดที่ดีกว่ากลางอ่ะจะเรียกว่าอะไรถ้าประมาณ1ถึง10การปกปิดของตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ถึง 8 เลยนะคะแล้วก็เบาสบายผิวมากและตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตแป้งตามได้แบบว่ารู้สึกสบายใจมากๆเลยเพราะว่าเนื้อรองพื้นเนี่ยเวลาที่เราทาลงผิวหน้าแล้วพอเซ็ตแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความฉ่ำความบาวค่อนข้างที่จะออกเป็นเนื้อรองพื้นเนื้อแมตต์ด้วยซ้ำนะคะเวลาที่เราเซ็ตตามด้วยแป้งเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยความวาวความโกลของรองพื้นหายไปอะไรแต่อย่างใดนะคือเซ็ตแป้งก็ยิ่งทำให้สบายผิวมากขึ้นอ่ะพี่พักแนะนำนะกับเจ้าตัวนี้เนี่ยให้เซ็ตตามด้วยแป้งเพราะว่าหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีความเหนียวเหนอะหนะบนหน้ามากอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังแอบมีความนิดๆอะไรอย่างเงี้ยให้ได้รำคาญผิวแล้วประกอบกับที่เราจะต้องใส่แมสตลอดเวลาด้วยอ่ะการเซตแป้งลงไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยให้รองพื้นติดแมสน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งสบายผิวหน้ามากขึ้นตัวนี้เนี่ยให้ค่า SPF มาที่30 PA บวกซึ่งพี่พักขอบอกก่อนเลยว่าด้วยค่า SPF เท่านี้นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่พักแนะนำว่าก่อนที่เราจะลงรองพื้นตัวนี้ทาครีมกันแดดเสริมทับเข้าไปอีกนิดนึงนะคะถ้ากองทัพของเราเนี่ยมีกำลังทหารที่เข้มแข็งและมากพอเนี่ยแสงแดดก็มาทำอะไรเราไม่ได้นะคะก็เป็นเกราะป้องกัน2ชั้นกันไปนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามาสรุปกันค่ะว่าพี่พักปลื้มขนาดไหนจะให้กี่คะแนนคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบ5ทุ่มแล้วนะคะเราอยู่กับรองพื้นเจ้านางเนี่ยเป็นเวลาประมาณ9ชั่วโมงด้วยกันแหละการเทสของเราอันดับแรกเนี่ยคืออะไรก็คือการคุมมันนะเดี๋ยวเราจะมาเทสความคุมมันกันนะคะซับมันซึบตรงซอกจมูกอยู่ประมาณเท่านี้ถือว่าน้อยนะต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้พี่พักอะพอไปถึงร้านแล้วนะคะนึกว่าจะชิลๆนะวันนี้ขายดีนะคะก็แบบสนุกสนานนะคะก็ติดฟิล์มไปเนี่ยแล้วก็เหงื่อแตกแบบพราวๆต้องบอกก่อนเลยว่าพี่พักเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนเวลาอยู่ร้านเนี่ยต้องมีพัดลมคู่กายนะคะแล้วก็จะต้องปรับพรมตลอดเวลาแต่เวลาที่ลูกค้าเข้าเนี่ยเวลาติดฟิล์มเนี่ยพี่อาก็ต้องปิดพัดลมแล้ววันนี้คือติดฟิล์มแบบนอนสต็อปเลยนะแอบอวดตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือแล้วเราก็แบบมีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยคือตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าซับรองพื้นหายไปบ้างแหละเพราะว่าคือเราใส่แมสใช่ไหมเท่านี้แล้วแบบเหงื่อมันไหลก็คือแบบเหงื่อไหลแล้วห้องในแมสก็เหงื่อไหลนะคะพี่อาก็เอากระดาษทิชชู่ซับแต่ต้องบอกก่อนว่าระหว่างที่พี่พักซับหน้าด้วยทิชชู่เนี่ยเฮ้ยพี่พักก็ค่อยๆซับค่อยๆซับรองพื้นไม่มีติดทิชชู่ออกมาเลยนะให้ดูนะแล้วก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยถามว่าพี่พักทาลิปอะไรทำไมปากแดงจังไม่ใช่พี่พักเพิ่งมาเติมเมื่อกี้เองนะคะเรามาดูความมันบนใบหน้านะคะความมันบนใบหน้ามีเท่านี้เองถือว่าตัวนี้เนี่ยช่วยควบคุมความมันได้ดีอีกด้วยนะเขาไม่ได้บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยให้ความควบคุมความมันไหมแต่ขอบอกว่าเจ้ารองพื้นตัวนี้ควบคุมความมันได้ดีแบบดีแบบถ้าให้10เต็มเนี่ยพี่พักว่าคุมความมันได้อยู่ประมาณ7เลยนะหน้าไม่ค่อยมันเลยนะคะและที่พี่พักชอบมากๆของตัวนี้นะคะคือไม่ตก
ร่องระหว่างวันก็ไม่ตกร่องไม่มีความเป็นคราบแต่อย่างใดใต้ตาก็ไม่เป็นคราบแล้วก็พอจบวันเนี่ยพี่พักว่าเขาก็ยังให้ความแบบหน้าไบรท์กระจ่างใสอยู่เรามาดูความติดแมสกันความติดแมสนั้นเนี่ยพี่พักว่าเฮ้ยก็มีติดบ้างนะคะมีติดบ้างตรงนี้อาจจะเห็นเยอะๆแบบว่าพี่พักอะเป็นคนที่ทาบรัชออนค่อนข้างเข้มเพราะว่าเราใส่แมสเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นบรัชออนก็เลยเอาเข้มๆก็ได้เดี๋ยวแบบอ่อนๆเองนะคะก็มาดูความที่รองพื้นติดแมสโอ้แต่หน้ามันดีมากเลยนะมันแบบหน้ามันแบบมันกระจ่างมันยังไบรท์ทั้งวันแล้วก็ไม่ตกรอกไม่เป็นคราบแต่ว่าเอ้ยก็ติดแมสเยอะอยู่นะพี่พักว่าติดแมสเยอะอยู่เลยเยอะอยู่มากๆเลยเรามาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะกับเจ้ารองพื้นเจ้านางตัวนี้นะคะที่เขาทำออกมาเนี่ยสำหรับส่วนตัวพี่พักแล้วพี่พักให้คะแนนในเรื่องไหนบ้างเรื่องเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายบางเบาสบายผิวพร้อมปรับสีผิวอย่างเป็นธรรมชาติพี่พักให้ผ่านนะคะปกปิดติดทนนะตัวนี้ก็พี่พักว่าปกปิดติดทนในระดับหนึ่งแต่แอบติดแมสก็คือแอบผักคะแนนนิดนึงแต่ว่าก็ให้ผ่านนะอำพรางรอยดำรอยแดงช่วยให้รูขุมขนแลดูเล็กลงอันนี้เลิศมากใครที่มีปัญหารูขุมขนใช้ตัวนี้แล้วนะไม่ตกร่องไม่อะไรนะปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 30 PA บวกอันนี้ก็คือ SPF กลางๆนะอันนี้ที่พักไม่ค่อยได้แบบว่าใช้รองพื้นเป็นกันแดดตัวหลักนะคะแต่ว่าให้ค่า SPF มาด้วยก็ให้ผ่านนะคะช่วยบำรุงให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นตัวนี้เนี่ยจะต้องดูกันยาวๆค่ะจะต้องใช้หมดเป็นซอง2ซองเลยก็ว่าได้นะคะแอบหักคะแนนนิดนึงคือหาซื้อยากมากเลยนะคะโอ้พี่พักไม่มั่นใจว่าในเซเว่นมีไหมหรือว่าที่ไหนมีไหมนะคะคือตอนนี้ก็คือต้องซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะแล้วช่วงหลังๆมานี้ตามช้อปปิ้งออนไลน์สีค่อนข้างหมดเนี่ยพี่พักโชคดีมากๆเลยไปเจอร้านนี้เข้านะคะสีครบแต่ไม่รู้ว่าณตอนนี้ร้านที่พักซื้อสีจะครบอยู่หรือเปล่าแต่พี่พักจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับร้านที่พี่พักซื้อมานะคะถ้าโดยส่วนตัวแล้วถ้าพี่พักให้คะแนนเนี่ยพี่พักให้คะแนนเขาอยู่ที่ไม่สิบได้ไงอ่ะเขาให้เต็ม10ไปเลยนะเบาหน้าเบาสบายหน้ามากแล้วปกปิดได้ดีพี่พักชอบเป็นคนชอบเนื้อรองพื้นเวนี้อยู่แล้วด้วยใช้นิ้วมือเกลี่ยได้ใช้ฟองน้ำเกลี่ยได้ใช้แปรงก็ได้จะเกลี่ยได้นะคะโดยรวมๆแล้วพี่พักชอบแล้วก็ดูจบวันสิบ9ชั่วโมง10ชั่วโมงหน้านี่เป็นอย่างนี้ก็คือ10ไปเลยค่ะไม่ค่อยได้ให้รองพื้นอะไร10เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแอบหักอันนู้นนี่นั่นแต่อันนี้ให้ค่ะให้จริงๆนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะดูดิ